องน่ะถามอยู่ว่ามะนาวเนี่ยมันควรใส่หรือเปล่ามึงเอาแต่เงียบนะโอ้ยโอ้ยรายการนี้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำรายการดีมีสาระและตลกแต่มีพิธีกรลามกและพูดหยาบคายเชฟบลา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 เชฟบลา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 เชฟบลาโอ้เชฟบลาปลาเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำถือกำเนิดมาตั้งแต่ยุคออโดวิเชียนเมื่อ500ล้านปีก่อนปัจจุบันมีปลามากกว่า 25,000 ชนิดและยังค้นพบใหม่เพิ่มทุกปีมีหลักฐานว่ามนุษย์ทานปลาเป็นอาหารหลักมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์แถมปลายังมีโอเมก้า3ที่ไม่ทำให้ไขมันอุดตันในเส้นเลือดสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำบางประเภทถูกมนุษย์เรียกติดปากว่าปลาแต่ไม่ใช่ปลาเช่นปลาดาวปลาโลมาปลาวาฬปลาหมึกปลาพยูนส่วนปลาที่มีความยาวมากที่สุดในโลกก็คือปลาเจลาจาลีและในวันนี้ปลาเจ้าจะมาทำเมนูเกี่ยวกับปลาในลีลาที่ไม่ธรรมดากับเมนูที่มีชื่อว่าปลานึ่งมะนาวชาวล็อกรายการนี้ดีก็เพราะว่ามีนกฮูกเอาของถูกๆมาหลอกผัดคนดูโอ้ย และพิธีกรเมื่อก่อนอยู่วงโซคูเขาไม่มีชู้ก็เพราะว่าเขารักเมียคนเดียวสวัสดีครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับเพื่อนครับเบาๆครับเสียงดังไม่ได้นะเราไม่ได้อยู่กันเองเพราะว่าเรามีเมียอยู่ด้วยนะโอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรผมชื่อกระบายตูค่ะกระบายตูเป็นนกเดี๋ยวเราอ่ะครับผมสากครับสาเหตุที่ผมชื่อสากเนี่ยเพราะว่าผมอยู่กับครกกับสากเพราะว่าผมเป็นเชฟนะฮะโอ้มีความสุขว่ะดีใจมากเลยนะที่เราได้พบกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆครับคอยดูนะผมกับนกตัวนี้ผมเข้าขากันมากเลยบอกตรงนี้เลยวันนี้เราจะทำเมนูปลานึ่งมะเน่าเราจะทำเมนูปลานึ่งมะเน่าปลานึ่งมะเน่าปลานึ่งมะเน่าเพื่อที่จะลุ้นบรานุพลาดเพื่อจะลุ้นบรานุพลาดเพื่อที่จะได้ลุ้นบรานุพลาดพลาดพ่อมสิฮะอย่างนี้ก็ไม่ดีสิเราจะต้องลุ้นบรานุภาพนกกระบายตูนะเออโอเคคุณอยู่กับกระบายตูคุณอยู่กับกระบายตูคุณอยู่กับสากโลโซเดียมสากโลโซเดียมสากโลโซเดียมเยี่ยมมากเลยโอ้ยมีความสุขโอเคเมนูปลานึ่งมะนาวเนี่ยท้าทายมากเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยคนที่จะมาชิมเนี่ยคือเมียพี่เองดังนั้นเนี่ยโอ้โหอินี่อินมินาสโกเมโอ้เป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะบ้าบอจริงๆเลยอยู่ดีก็แบบลิ้นพันๆกันเออประหลาดดีจังเมนูนี้ที่ผมจะทำเนี่ยนะครับเมนูที่ทำลงไปนี่นะฮะเมนูที่ทำลงไปนี่นะฮะเมนูที่ฉันจะทำไปเมียสั่งมาเราทำเมนูปลานึ่งมะเน่าไปทำกันเลยครับตอนนี้คุณกำลังอยู่ในครัวกับเชฟสากนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนครับเพื่อนครับทำกับข้าวเปล่าทำกับข้าวเปล่าโอเคโอเคทำกับข้าวกันแนะนำวัตถุดิบครับเพื่อนครับน้ำปลาน้ำตาลพริกครับกระเทียมมะนาวอันนี้เนี่ยไม่ใช่มะนาวธรรมดาแล้วก็ไม่ใช่มะนาวโซดาด้วยนะแต่ว่าอันนี้เรียกว่ามะนาวโซคูไอ้ดาแนะนำอันต่อไปเลยนะครับไอสัตว์ผักอะไรนะสลัดผักไม่ได้เมื่อกี้ไม่ได้พูดอย่างนี้เมื่อกี้พี่พูดว่าสลัดผักอ้าวมึงไม่เชื่อไปดูเทปย้อนเลยมึงย้อนให้คนดูเลยไอสัตว์ผักไอสัตว์ผักไอสัตว์ผักเห็นไหมกูพูดว่าสลัดผักเออให้มันรู้ซะบ้างและไอเทมนะครับและไอเทมจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากปลาปลาดิบไม่ใช่ซาซิมิแต่เป็นปลาดิบที่มันไม่สุกเฮ้ยจะว่าไปเชิงเทียนกูก็สวยดีเหมือนกันนะขั้นตอนที่เราจะทำต่อไปนี้คือเราจะนำปลามานะครับเพื่อนๆครับปลานี่ต้องใส่ในจานกระเบื้องนะฮะเราจะใส่จานพลาสติกไม่ได้เลยนะ
ผมจะนำปลาไปใส่ภาชนะอันหนึ่งด้วยความอารมณ์ดีเลยนะครับเป็นอะไรอ่ะซึ้งซึ้งซึ้งไอ้เหี้ยมึงทำไงเฮ้ยมึงดูถูกกูกลัวโอ้ไอ้เหี้ยนี่กูคิดมาตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะซึ้งเนี่ยกะแบบเดินมาอารมณ์ดีพอเจอปุ๊บซึ้งมันไม่ตลกตรงไหนวะเออมึงทำให้กูเราเสียนะเนี่ยอุ๊ยอะไรอีกอ่ะซึ้งมาดูนะครับอันนี้นะซึ้งนะครับซึ้งนี่เขาจะใส่น้ำแบบนี้นะน้ำมันเดือดปุดปุดปุดอยู่นี่นะโอเคจานกระเบื้องนะห้ามเอาพลาสติกในไอควายใส่ไม่ได้ร้อนมือยังไงด้วยความชาญฉลาดของกูแล้วก็กูเอามาก่อนตอนเอาออกจะเอาออกยังไงวะไม่โอ้แล้วเอาออกยังไงอ่ะปลาช่างแม่งโอเคแล้วก็เอาจานใส่ลงไปอย่างนี้ดูนะฮะเอาปลาใส่ลงไปนี้ไม่ซึ้งละไม่ซึ้งละเดี๋ยวโกรธละปิดฝาหม้ออย่างนี้15นาทีนะครับเดี๋ยวระหว่างที่เรารอปลานึ่งนี่นะเราก็มาทำน้ำยำกันขั้นตอนแรกที่เราจะทำจะว่าไปเชิงเทียนของกูนี่ก็สวยดีเหมือนกันนะใครที่ช่างซื้อจริงๆเลยโอเคขั้นตอนแรกนะครับเราจะเอามะนาวลูกนึงเอามาทำเพื่อความสวยงามไม่ได้เอามาทำเป็นน้ำยำนะแต่ว่าเราทำเพื่อความสวยงามนะครับสวยงามยังไงก็คือตกแต่งไงตกแต่งนะครับฝานบางๆแบบนี้ไม่ต้องคมนะไม่ต้องคมเพื่อนครับเพื่อนครับหั่นเสียคิดว่าสีอันกวนน่าจะพอแล้วนะเออจะอะไรกันมากมายวะไอ้เหี้ยหยาบคายทำไมโอเคเอาไปลองทำน้ำยำดู2ลูกพอป่าววะนี่ลูกเหมือนกันนะเดี๋ยวลองหั่นดูผมนี่นะฮะชอบใช้เครื่องทุ่นแรงนะครับเพราะว่าผมนี่จะเรียกว่าดัดจริตหรืออะไรก็ได้แต่ผมก็รู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันสะดวกสบายมากขึ้นด้วยเราใช้เครื่องคั้นน้ำมะนาวเห็นไหมชีวิตเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นเลยนะฮะเรามีเครื่องคั้นเอ๊ะอะไรยังไงวะนี่เครื่องคั้นน้ำมะนาว2ลูกพอหรือเปล่านะแถมอีกครึ่งลูกนี่นะครับโอเคละทีนี้เราจะต้องตวงให้น้ำมะนาวกับน้ำปลาเท่ากันซึ่งเรามีถ้วยตวงอยู่อันนี้ถ้วยตวงที่มีขีดปริมาณบอกอย่างถูกต้องนะครับโอ้พอเห็นแล้วอยากเมาขึ้นมาเลยแปลกนะเห็นแล้วอยากเมาอุ๊ยจะว่าไปแล้ว เยอะไปหรอโอเคมาตวงกันดีกว่านะครับเริ่มจากตวงน้ำปลาขอเอาสักเท่านี้แล้วกันเขาเรียกว่าอะไรเนี่ย 1.0 เนี่ยเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรไม่รู้ตวงอย่างงงเขาเรียกอะไรไม่รู้ไอ้เหี้ยมันเอาเกินด้วยประมาณเอาเนาะอย่าไปเครียดกับชีวิตแล้วเมียกูเนี่ยความยากอยู่ตรงนี้เลยคือไม่ชอบแดกหวานนะจริงๆเขาใส่น้ำตาลเยอะนะไอ้ปลาเนื้อมะนาวเนี่ยเอ้ยแล้วกูลืมจับเวลาหน้ามันกี่นาทีแล้วน่ะเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับปลากูนึ่งไปกี่นาทีแล้วครับไอ้เหี้ยประมาณ5นาทีนะจับอีก10นาทีเดี๋ยวขอมาเนี่ยจับเวลาโอ้ยมันได้ไหมวะโอ้ยมันได้ไหมวะจับเวลาจริงละอ่ะโอเคปั๊บนี่อยู่ตรงแรงไอเทมเลย10นาทีนะโอเคเมียนี่ไม่แดกหวานเนี่ยมันทำให้แบบจะทำสูตรที่ถูกต้องตามคนอื่นนี่กูกลัวจะบลานุภาพคือเมียกูนี่มันไม่เหมือนมนุษย์มนาเขาในบอกตรงนี้เลยแล้วเหมือนอะไรอ่ะเขางดงามเหมือนนางฟ้าที่ลงมาจากฟ้าจากสวงสวรรค์ยังไงล่ะครับคุณผู้ชมครับพอมันไม่เหมือนชาวบ้านเนี่ยนะมันก็ไม่รู้ว่าใส่หวานไปแล้วมันจะบลานุภาพหรือเปล่าแล้วช้อนนึงอ่ะเยอะเปล่าไม่รู้เฮียหมายถึงด่าตัวเองว่าทำไมไม่รู้เรื่องคือต้องใช้อิโต้เพราะว่ามีการพุกพริกพุกกระเทียมนี่แล้วก็ซอยนะครับเพื่อนครับผมเคยทำปลานึ่งมะนาวหรือยังอันนี้คือคำถามจากหัวใจผู้ชายคนหนึ่งนะครับเพราะว่าผมทำมา100กว่า EP เนี่ยมันจำไม่ได้นะงั้นช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าผมเนี่ยเคยทำปลานึ่งมะนาวหรือยังผมจำไม่ได้ครับจริงๆขอโทษด้วยนะครับเอ้ยตากล้องเอ้ยมึงว่าพอหรือยังวะกระเทียมเนี่ยมันต้องอีกนิดนึงเออเฮียต้องละเอียดว่าเมียแม่งไม่ชอบกระเทียมก้อนใหญ่ไม่เหมือนมนุษย์มนาเขาอะแล้วเหมือนอะไรกูบอกว่าเหมือนนางฟ้าถามอยู่นั่นแหละเออหมุดหยิดแล้วBeautiful พอแล้วเหนื่อยต่อไปพริกนะครับพริกเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะใส่กี่เม็ดดีผมจะใส่มากหมดนี่เลยให้แดกแล้วเข้าโรงพยาบาลไปเลยดีกว่าใครเข้าโรงพยาบาลเมียพี่เหรอความคิดมึงอ่ะเฮ้ยมึงคนไม่ดีเนี่ยมึงจะแช่งให้เมียกูแดกพริกเข้าโรงพยาบาลเหรอกูหมายถึงกูนี่เฮ้ยมาร์ทกูหมายถึงกูมึงอย่ามาคิดร้ายกับเมียกูแบบนี้นะคนเลวชั่วไอ้สลัดผักอะไรนะคิดว่าอะไรไอ้สัตว์ผักเฮ้ยงุดหงิดว่ะแจกพริกเข้าโรงพยาบาลเลยเมียพี่เข้าโรงพยาบาลอีกแล้วมึงเอาอีกแล้วนะมึงคิดไม่ดีอ่ะมึงเล่นมึงใจเมียกูเข้าโรงพยาบาลเนี่ยมึงเป็นคนยังไงวะ
นี่ยหันพริกผิดถูกมาแล้วเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับมุกเมียกูเนี่ยซอยพริกไม่ละเอียดสักทีเล่นมุกกันอยู่ได้ยี่หี่ลองมาแอบดูปลากันนะเสียงเริ่มไม่เป็นพี่สางแล้วแล้วมาแอบดูปลากันหน่อยนะเฮ้ยมีคำถามเขาต้องเอาหนังไว้ข้างบนหรือว่าไว้ข้างล่างข้างล่างได้เหรอได้หมดเลยข้างล่างได้โอเคเอางี้ดีกว่าผมเห็นในเว็บนะครับผมเห็นนะครับเขาเอาพริกกับกระเทียมเนี่ยผมทำอย่างนี้ทำไมไม่ได้เล่นเซมซีนะผมทำงี้เพื่อให้พริกกับกระเทียมมันเข้ากันนะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาพริกกับกระเทียมเนี่ยไปนึ่งด้วยเออกระเทียมเอาพริกกระเทียมลงไปนึ่งกับปลาด้วยนะครับเออพริกกระเทียมต้องสุกนิดนึงใกล้เสร็จแล้วนะครับใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจัดจานรอนะเราจัดจานรอนิดนึงเราไม่ได้ทำสิ่งนี้มานานมากแล้วนะครับผมเกือบจะลืมไปแล้วว่าเราทำได้หนึ่งครั้งต่อการชิมนั่นก็คือการลงลิ้นลงลิ้นใช่เลยผมจะสตันนะคนดูครับน้ำตาลนะฮะไม่ว่าเมียจะว่ายังไงนะครับผมต้องทำความถูกต้องถ้ามันควรหวานมันก็ต้องหวานและนี่นะฮะมะนาวเมื่อกี้กูใส่มะนาวไปลูกเดียวปัญหาคือลงลิ้นได้ครั้งเดียวแล้วแบบนี้มันเปรี้ยวยังวะมันควรจะใส่ทั้งลูกหรือใส่ครึ่งเดียวไม่รู้เหรอไม่มีสิทธิ์พูดเหรอไม่รู้เป็นตากล้องแล้วแบบช่วยไม่ได้อย่างนี้เหรอไม่รู้ไม่ได้ชิมเพื่อนครับเพื่อนคิดว่าผมควรจะบีบมะนาวอีกครึ่งลูกลงไปชิมไม่ได้แล้วจานครับจานธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมวลมนุษย์มาการที่มีผักอยู่ในจานเนี่ยมันทำให้เราได้ใกล้ชิดธรรมชาตินะเหมือนอยู่ในสวนอยู่ในอะไรแบบนี้นะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับรสชาติสักเท่าไหร่หรอกกูก็เรียกว่าดัดจริตไปสักอย่างนั้นแหละกูว่าปลาคูจะไหม้แล้วล่ะมันเกิน15แล้วล่ะกูว่านะนี่เออเป็นไงละมึงเป็นไงละมึงจานนี้นะใครทำเนี่ยใครกินเนี่ยบอกเลยนะว่าพี่สากทำอันนี้เนี่ยแม่งฝีมือโว้ยฝีมือโว้ยไม่หาปัญหานี่มันไม่ได้เกี่ยวกับการทำเลยนะมันเกี่ยวกับว่าผมเนี่ยจะเอาปลาจานนี้ออกจากซึ้งได้อย่างไรเออเพื่อนลองคิดดูซิว่ามันมีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้ผมเนี่ยเอาออกมาได้ยากมากเลยนะเพราะเราต้องเอาน้ำมันด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากการคีบตัวปลาผมเลือกอย่างนี้ใช้วิธีนี้เลยกันช้อนเลยเรียกว่าช้อนสมชื่อไอ้เหี้ยจะขาดเอาน้ำใส่ได้ไงซึ้งมันมีรูน้ำหอมหมดแล้วแค่ละเรามีน้ำยาเพื่อนครับเพื่อนครับเสร็จแล้วครับร้านหนึ่งมะนาวครัวแชฟบะช่วงแขกน้อยคอยแดดเอ้ยชิมอันนี้ต้องบอกว่าเป็นมื้อที่ผมตื่นเต้นที่สุดเลยนะเพราะว่านอกจากลูกๆทั้งสองคนแล้วเนี่ยยังมีภรรยาที่ให้เกียรติเข้ามาชิมอาหารของเราที่เราตั้งใจทำด้วยความปลอดภัยให้แล้วเราจะมีบทเพลงมอบให้ด้วยครับเพื่อเป็นการให้เกียรติตอบกลับไปแปลงฟันยังไงตอนเช้าขอมอบบทเพลงให้ก่อนที่จะทานอาหารนี้นะครับอิ่มแล้วใช่ไหมทางนั้นเธอจงฟังฉันระหว่างเรานั้นมือนี้เป็นมือสุดท้ายสุดท้ายขอโทษครับไปขอวิ่งทายเขาทายเขาครับโอเคนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไม่เซฟผมนะเราต่อกันเลยดีกว่าโอเคทุกคนรู้กฎกติกานะครับเราจะทำหน้าอีจะทำหน้าอร่อยว้าวอะไรก็ได้แต่ห้ามพูดออกมาว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับสามารถถามได้ว่าอันนั้นอะไรอันนี้อะไรเข้าใจกฎแล้วเชิญชิมครับให้ชิมก่อนเดี๋ยวมาขอเช็คก่อนสุกไหมมีเช็คความสุกนะครับหัดเช็คความทุกข์บ้างก็ได้นะครับผมฟังด้วยอายุจินชอบกับกระเทียมเนาะอันนี้คืออะไรมะนาวไหมคะเออเล่นหน้าเล่นเล่นหน้าเล่นต้องมีหลอกแหละหลอกกินน้ำก่อนหลอกนี่ก็หลอกไม่
หลอกหลอกกูทั้งบ้านทำหน้าอีกทั้งบ้านเอาประชุมเถอะขอลองชิมอีกทีไหมเนี่ยโอ้มีขอลองชิมที่ไหนอย่าพูดดังกระซิบเอาเซ็ตผมใหม่โอเคพร้อมพวกเราเป็นคนแบบไม่ใช่ลิ้นจระเข้ไม่ใช่ลิ้นจระเข้คือลิ้นตัวอะไรครับลิ้นคนค่ะลิ้นคนค่ะลิ้นคนนะครับแล้วอันนี้ลิ้นจระเข้เหรอคะโอเคเมื่อนี่คือโลกแห่งประชาธิปไตยนะครับถ้าทั้ง3ท่านตัดสินใจยังไงเราต้องให้เกียรติและเคารพในการตัดสินนั้นถ้าทุกคนพร้อมที่จะบอกรสชาติแล้วผมก็จะน้อมรับตรงนี้ไว้เลยนะครับรสชาติอาหารปลานึ่งมะนาวของพี่สากในวันนี้คือปลานึ่งเราไม่ได้สัมผัสอะไรแบบนี้มานานมากแล้วนะมันยากมากนะกับบาลานุพราดนะคนดูก็จะรู้และอันนี้3พลาดนะครับมันเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวมากแล้วแบบนี้มันเปรี้ยวยังวะ มันควรจะใส่ทั้งลูกหรือใส่ครึ่งเดียวเปรี้ยวมากเลยอ่ะถ้าลดเปรี้ยวลงก็อาจจะโอเคอ่ะเปรี้ยวไหมล่ะไม่ต้องเสริมวิตามินซีเลยเนี่ยมะนาวกี่ลูกเนี่ยมึงอ่ะกูขอคำปรึกษามึงอ่ะไม่เคยช่วยพี่เลยอ่ะตากล้องน่ะถามอยู่ว่ามะนาวเนี่ยมันควรใส่หรือเปล่ามึงเอาแต่เงียบนะโอ้ยโอ้ยโทษครับมาดื่มหัวมันมาดื่มหัวมันเอางี้ตามกฎเล่าเรื่องตลกรายการของเรานี่มีเกมใหม่นะฮะจริงๆการเล่าเรื่องตลกตอนท้ายเนี่ยมีมานานแล้วแต่ว่าเกมใหม่ที่พูดนี่หมายความว่าการเล่าเรื่องตลกของคนที่เล่านั้นพอถึงจุดคลายแม็กห้ามยิ้มถ้าคนดูยิ้มแสดงว่าเรื่องของเขาผ่านนะครับตอนระหว่างเล่ายิ้มได้ไม่เป็นไรแต่ตอนถึงคลายแม็กตอนจบของเรื่องถ้ามีคนยิ้มคนเล่าชนะครับจริงๆอร่อยเนี่ยไม่ช่วยนะเอาแล้ว3คนแล้วถ้าเกิดว่ามีคนยิ้มคนนึงอ่ะต้องยิ้มเกินครึ่งป่ะจริงจังนะโอเคถ้ายิ้มมากกว่า1คนเรียบร้อยนะผมชนะนะโอเคห้ามปิดหูระหว่างเราก็ระหว่างเราก็ยิ้มได้เลยหัวเราะได้แต่ตอนคลายแม็กห้ามตามไปยังไม่เล่าหนูก็ยิ้มชนะแน่โอเคเริ่มนะครับมีผู้หญิงสาวคนหนึ่งนะฮะคุณแม่ฮะเป็นคุณแม่วัยสาวเป็นคุณแม่วัยสาวนะฮะอุ้มลูกน้อยขึ้นรถไฟฟ้าตั้งแต่สถานีแรกไปเรื่อยๆผ่านไปหลายสถานีฮะมีคุณลุงคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆเวลาที่ลูกร้องงอแงครับคุณแม่จะขู่ลูกน้อยครับบอกว่าอย่าร้องนะถ้าเกิดว่าหนูร้องอ่ะแม่จะให้ลุงที่นั่งข้างๆดูดนมเด็กก็เงียบแล้วเด็กก็ร้องแม่ก็ขู่อยู่นั่นนะหยุดร้องนะถ้ายังไม่หยุดร้องแม่จะให้ลุงนั่งข้างๆดูดนมสุดท้ายครับลุงที่นั่งข้างๆทนไม่ไหวครับลุกขึ้นมาจะเอายังไงนั่นกับลูกดิกูต้องร้องตั้งนานแล้วนะกูก็รออยู่เนี่ยใส่กันเยอะเป็นล้านเท่าเด็กกว่าด้วยน่าเด็กกว่าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้พวกเราเพื่อที่จะได้ดูคลิปของพวกเราก่อนใครและกดแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับ